สวัสดีสบายดีสุขุมสุขนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบ้านเฮาทั่วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิววินรถตู้อยู่อนุสาวรีย์สุวรรณภูมินะทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังของตลาดเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวบ่าวน่าจะมาถ่ายคลิปเดี๋ยวรีวิวบรรยากาศไปนำนัดคนเนาะมารถสิประจำทางเช้านี่อยู่แถวรังสิตเด้อทุกคนเด้อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพและปรับกล้องไปนำนัดทุกคนเนาะโอเคสวัสดีสบายดีสุขุมสุขนเนาะหลังจากพ่อบ่าวน่าเอาคลิปที่ว่าจะมาถ่ายตอนนี้ไม้มันตัดไปเลยเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าบ่มีเสียงก็เลยมาพากเอาเนาะทุกคนเนาะมาพากเป็นเสียงเป็นภาพประกอบเนาะเพื่อว่าให้ได้เห็นภาพเนาะคลิปนี้บ่าวน่าก็ถ่ายตอนแรกลองไม้ไปแล้วเนาะทุกคนเอาไม้มันเสียก่อนไม้มันสะดุดเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมป่าสะดุดนี้ก็วินไปมินบุรีเนาะทุกคนเนาะเป็นมินบุรีเดี๋ยวจะพาไปอ่านป่ายบ้างเด้อทุกคนเด้อสำหรับทุกคนที่ต้องการไปมินบุรีกับมะนังโซนนี้ได้นะทุกคนเนาะร้านอินทากับมะนังโซนนี้ได้นะทุกคนเนาะส่วนรายรถที่ไปมินบุรีจะมะนังโซนนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตๆกันไปเนาะวิ่งนี่เป็นวินดาดลังของตลาดเนาะทุกคนเนาะดาดลังของโดมเนาะที่ว่าเป็นโดมนะเดี๋ยวจะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนเด้อให้เห็นป่ายเด้อทุกคนเด้ออยากจะมีเบอร์โทรติดไปนำสำหรับทุกคนที่ต้องการจะโทรกับโทรติดต่อเนาะก็คือว่าบ่าวน่าก็บ่ได้ถามพนักงานคนเด้ออ่านเอาอย่างเดียวเลยเนาะทุกคนเนาะบินบุรีเมืองทองนะทุกคนเนาะตามบินท่าแพนชั่นเลยทุกคนได้มีก็ดูตามป้ายได้สำหรับท่านใดที่ดูพอท่านก็หยุดคลิปเอาเลยเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ก็เป็นเสียงล่าเนาะพี่เฟรนะบางชั้นนะทุกคนเนาะก็ตามป้ายได้เด้อทุกคนเด้อป้ายที่บ่าวน่าถ่ายแต่กลัวสิบริธามพนักงานครับทุกคนเนาะอ่านเอาตามป้ายเลยนะทุกคนเนาะกลับมาคืนด้านล่างตลาดนี่ก็ไปเกือบเป็นจุดที่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่กลับมาถ่ายดาราทุกคนได้รับชมนะทุกคนเนาะตามป้ายโอเคนะทุกคนสลับทันได้ทีว่าต้องการอยากมานั่งรถก็มานั่งได้เด้อทุกคนเด้อวินมันจะอยู่ด้านหลังของอนุสาวรีย์ไซสมณภูมิเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นอู่รถเมล์เด้อทุกคนเด้อสลับทุกคนทันได้ที่ต้องการอยากมาก็มานั่งได้เนาะค่ารถประมาณ48บาทนะทุกคนเนาะอยู่ในส่วนนี้ราคา48บาทโอเคนะก่อนก็หลับเพิ่นเต็มแล้วเพิ่นก็ออกเลยเด้อทุกคนคือเพิ่นก็สิบ่ได้รอผู้โดยสารเนาะเต็มแล้วแล้วก็ออกบ่มีเวลาเนาะทุกคนเนาะโอเคฝั่งระยะทางมันวิ่งก็จะใกล้แน่นะทุกคนเนาะส่วนนี้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นๆนะส่วนหนึ่งจะเป็นหางนะทุกคนเนาะด้านหลังของดินแดงห้วยขวางสาย12อ๋อรถเมล์ผ่านห้วยขวางสาย12เขากำลังตัวนี้ได้นะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวจะลงถ่ายข้างล่างให้เบิ่งนี่นะทุกคนตัวนี้ดินรถตู้นี่จะมาถ่ายบรรยากาศโดยรวมในภาพบรรยากาศแค่นี้นะทุกคนเนาะสวัสดีสบายดีสุขุมสุขนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวน่าออนทัวร์เนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิววินรถตู้อนุสาวรีย์เนาะทุกคนเนาะอยู่สายสวงโรงพยาบาลประกอบ9เนาะประกอบ9นะอยู่อนุสาวรีย์ไซสมณภูมิเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวบ่าวน่าจะมาถ่ายดีๆตอนนี้ว่าเป็นรถสายใดเนี่ยนะนี่คือว่าผู้คนเพิ่นรอรถในวิ่งสายมหาสายอ่ะขึ้นเลยจ้ายังครับยังครับอ๋อเนี่ยสายมหาสายนะทุกคนเนาะกำลังมันลงนี่เลยทุกคนเนี่ยอนุสาวรีย์สายมหาสายทางด่วนนะทุกคนเนาะมาใช้ออมหน่อย40บาทนะทุกคนเนาะบางประกอบโอเคนี่นะบางประกอบอนุสาวรีย์ไซก็คือว่ามาลงนี่เราพระราม2เดี๋ยวเขาเจาะหนังกันไปเด้อทุกคนนะ
กตนะทุกคนนี่ก็เป็นทรายมหาทรายอ้อมน้อยบางประกอบที่เป็นดินฐานบางประกอบอ้อมน้อยนะทุกคนนะโอเคไปกันจะดินฐานโซนนี่เด้อทุกคนเด้อแต่ส่วนนั้นก็เป็นโซนทรายมินบุรีรามินทานนะคนเนาะเดี๋ยวยังอีกวิดหนึ่งเดี๋ยวบ่าวมันอาจจะไปรีวิวอีกวิดหนึ่งให้ทุกคนได้รับชมเด้อทุกคนนะด้านหลังนี่ก็มีวินรถตู้อย่างทุกคนคลิปนี้จะมีวินรถตู้ยาวๆไปเลยด้วยทุกคนนะตอนนี้คือว่าเป็นวินรถตู้เมืองทองส่วนนี้35บาทเด้อทุกคนนะส่วนนี้เป็นวินรถตู้เมืองทองนี่นะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นโซนสายบางใหญ่เด้อทุกคนนะนี่เป็นวินรถตู้ของบางใหญ่ด้านหลังโรงพยาบาลประกุดเก่านะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นเมืองเอกนะทุกคนเนาะโอเคส่วนท่านนี่ก็เป็นสายของมหาชัยออมหน่อยนะทุกคนเนาะโอเคส่งคลิปกันยาวๆกระเป๋าพนันทั่วไปได้เลยทุกคนเห็นไหมทุกคนขาขามาอีกตรงนี้ก็จะมีทางด่วนรามินทามินบุรีนะจะมีรถไปมินบุรีทางด่วนสามมินบุรีโอ้ตลาดเรียบด่วนเงินสั้นลามินคาบางบ่อขาเตียนเซนทันบางนาเมกาบางนาโฮมโปบางนากินแก้วโอเคนะทุกคนสำหรับทุกคนที่ต้องการดังมากก็อ่านตามป้ายได้เลยเด้อทุกคนเนี่ยอนุสาวรีย์รีบางบ่อมินบุรีนะทุกคนเนาะโอ้ส่วนนี้เป็นจอดด้านหลังเนาะบ่าวพนากับบ่ค่อยได้มากก็เลยบูว่ามีวินโซนนี้นําเนาะทุกคนเนาะตามป้ายเลยเด้อทุกคนสำหรับทุกคนที่ต้องการจังมากอ่ะดูตามป้ายได้เลยนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสายไปมินก็ถือว่ามีหลายสายเด้อทุกคนนะสำหรับทุกคนต้องการนี่คือว่าช่วงต้นโพเนาะสำหรับทุกคนต้องการอยากไปกับมาทางนี้ได้เด้อมินบุรีสายมินบุรีก็จะมีหลายสายให้เลือกนะทุกคนเนาะสำหรับทุกคนมากก็ดูตามคลิปได้ถามมาเลยนะทุกคนเนาะเพราะมันจะมีหลอกๆกันเลยนะทุกคนเนาะสวัสดีสุขุสุคนเนาะสำหรับคลิปที่บ่าวพนารีวิววินรถตู้เนาะเดี๋ยวจะมาบอกตรงที่มุมโล่งๆเนาะทุกคนเนาะตัวนี้วินที่ว่ามีโดมเนาะทุกคนเนาะที่ว่ามีโดมในทางเขาไปตรงนี้จะเป็นวินรถตู้ไปมินบุรีรามินทาเนาะทุกคนเนาะนี่ที่บ่าวพนาเคยมานั่งส่วนนี้จะมีวินอีกหนึ่งวินรถตู้รามินทานะครับส่วนหนึ่งจะเป็นวินที่2นะทุกคนเนาะส่วนที่2หนึ่งจะมีวินรถตู้รามินทามินบุรีแฟนสันนะทุกคนเนาะส่วนส่วนนี้เป็นส่วนที่3ที่4ประมาณนี้ก็จะมีวินไปออมหน่อยออมใหญ่บางประกอบบางประแก้วนะทุกคนเนาะโอเคเราก็จะมีวินไปหมู่บ้านเมืองเอกเมืองทองนะทุกคนเนาะวินที่5นะทุกคนเนาะเราจะมีวินที่6อยู่ตรงนี้คือไปบางบัวทองเด้อทุกคนเด้อบางบัวทองบางใหญ่นะทุกคนนะกันนังตรงนี้ได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นโรงพยาบาลหลายพิธีนะทุกคนนะโอเคกับประมาณนี้เลยทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปบ่าวพนันทั่วเนาะเนี่ยมาถ่ายบรรยากาศโดยรวมพร้อมแค่ไหนบึงเด้อทุกคนเลยสวัสดีสบายดีสุขทุกคนเนาะสำหรับการถ่ายคลิปรีวิวคลิปบ่าวพนันถ่ายรีวิววินประตูอยู่อนุสาวรีย์ไทยก็จะถ่ายรอบๆเลยนะทุกคนนะจะมีอยู่1วิน2วิน3วิน4วิน5วินนะทุกคนนะรอบอนุสาวรีย์ใส่เลยเด้อทุกคนเด้ออย่าบอกว่าน่าจะถ่ายให้มันสำหรับทุกคนที่ต้องการอย่างมากอ่ะมาถามได้นะทุกคนเนาะจะไปมินบุรีนี่จะไปหลายที่เลยนะทุกคนเนาะจะมีหลายบินที่ไปมินบุรีแล้วก็ออมหน่อยออมใหญ่บ้างประกอบมาประแก้วนะทุกคนเนาะแล้วก็มีบางใหญ่ลามิท่านะทุกคนมันมีหลายๆสายเลยเด้อทุกคนเนาะสลับแต่ละที่ว่าต้องการจะไปกันดูตามคลิปว่าน่าได้เนาะทางซ้ายค่ารถก็48บาท35บาทนะทุกคนเนาะค่ารถก็บ่แพงเนาะบ่ถึง60บาทเด้อทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราทุกคนเนาะนี่ก็เป็นหลังเนาะนี่ด้านหลังก็เป็นอีกวิดนึงเด้อทุกคนเด้อโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสบายดีบ๊ายบาย